จ้าพี่น้องดิวยูลันตุรกีวันเชื่อใครเนาะเขาขายของคือสิมีของเอเชียเดี๋ยวให้เบิ่งด้วยจ้าแป๊บนึงนะเบิ่งราคาพี่น้องก็สิเป็นซอสต่างๆพวกน้ำมันหอยแน่แล้วก็สิเป็นพวกเฮ็ดหูหนูแห้งเฮ็ดหูหนูแห้ง100กรัมกับมันตัวนี้พี่น้อง 2.49 เห็นบ่มีขิงดองมีข้าวก็สิเป็นข้าวต่างๆข้าวกล้องข้าวเหนียวดำแต่นี่บ่แม่นข้าวเหนียวนะเป็นไรซ์เบอร์รี่พี่น้อง 4.49 ข้าวกล้องถุงนึง1กิโล299ติวดีว่ามันถูกแล้วก็มีแป้งมันจ้ะนี่แป้งมันเด้อสีแดงพี่น้องเนี่ยเนี่ยเบิ่งเอาราคาอยู่ที่ 1.39 อยู่ลันแขกผู้ใดได้พิกัดโทรมาถามเอาเนาะมีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าราคากันเดียวกันเลยพี่น้องเห็นบ่ 1.39 เสร็จปุ๊บอันนี้เป็นสาคูกับสีราคาประมาณเท่ากันแต่เขาถือว่าถูกอยู่อันนี้เป็นข้าวเหนียวเหมือนกัน 2.49 ดีว่ามันถูกนะพี่น้องอันนี้ซอสพี่น้องเห็นบ่ซิ่วขำน้ำปลา 2.29 เนาะเป็นน้ำปลาตับปลาหมึกคือว่าถูกเนาะแล้วก็มีซอสต่างๆซอสภูเขาทองเนี่ยเป็นซอสซอสอย่างก็ซอสปรุงรสทั่วไปนะพี่น้องแล้วก็ซิ่วดำหวานสุดนี่สิมาเอารอบนี่เลยพี่น้องซิ่วดำหวานเนี่ยก็ราคาเท่าไหร่299พี่น้องก็ขวดนึง700 ml พี่น้องก็โอเคอ่ะเนี่ยก็สิมีซอสนั่นนี่แล้วก็เข่าเนี่ยแล้วก็มีซอสน้ำจิ้มไก่พี่น้องเนาะทั่วไปแบบเบสิกอันนี้เป็นของกระป๋องพริกแกง 2.69 ในปริมาณกรัม400กรัม 2.69 พี่น้องขออนุญาตเขาแล้วนะที่ไทยเนี่ยนี่ขาแช่แข็งพอพี่น้อง 1.49 เซนเนาะนี่คือราคาเขาเห็นมั้ยแล้วก็ตะไคร้แช่แข็งแล้วก็มีแผ่นปอเปียพร้อมตามร้านแขกสิมีแบบทั่วไปราคาถูกพี่น้องบางเทื่อก็สิมีนี่พี่น้อง 4.99 ต่อกิโลเนาะกิโลละประมาณ4ตุยไปหากิโลพี่น้องมะละขี้นกจ้ะสดๆแล้วก็พริกแต่บ่มีพริกแดงนะมีแต่พริกเขียวทั่วไป